กรมทางหลวงได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายช่องจราจรหลักช่วงทางแยกต่างระดับหนองขามถึงโป่งบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7จาก6ช่องจราจรเป็น8ช่องจราจรรองรับปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นมากกว่า 190,000 คันต่อวันเพื่อความสะดวกของประชาชนและยังมีการขยายช่องจราจรรองรับแถวคอยรถบรรทุกพร้อมปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมอีกด้วยซึ่งทั้งหมดนี้มีระยะเวลาทำการ720วันเริ่มตั้งแต่บัดนี้ถึง8กันยายนพุทธศักราช2564โดยระหว่างการก่อสร้างจำเป็นต้องมีการบริหารการจราจรอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนในช่วงเวลาเร่งด่วนจึงขออภัยมาณที่นี้ด้วยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมทางหลวง1586กด7หรือศึกษารายละเอียดได้ที่ www.motorway.go.th